อำเภอสุขสำราญจังหวัดระนองแหล่งผลไม้รสดีมีลูกปัดโบราณและพับพึงทานเพลินใจทะเลใสน้ำตกสวยถิ่นร่ำรวยวัฒนธรรมที่ตั้งอาณาเขตเนื้อที่ประมาณ 395.087 ตารางกิโลเมตรทิศเหนือติดต่อกับตำบลบางหินอำเภอกระเปอจังหวัดระนองทิศใต้ติดต่อกับตำบลคุรบุรีอำเภอคุรบุรีจังหวัดพังงาทิศตะวันออกติดต่อกับอำเภอบ้านตาขุนและอำเภอวิภาวดีจังหวัดสุราษฎร์ธานีทิศตะวันตกติดต่อกับฝั่งทะเลอันดามันและสหภาพเมียนมาลักษณะภูมิประเทศสภาพพื้นที่โดยทั่วไปเป็นที่ราบไหลทวีปและที่ราบเชิงเขามีภูเขาสูงและป่าไม้สลับอยู่ทั่วไปพื้นดินส่วนใหญ่เป็นดินทรายมีพื้นที่ราบประมาณร้อยละ30ของพื้นที่ทั้งหมดมีภูเขาเป็นแนวยาวตลอดเหนือใต้รวมเนื้อที่ที่เป็นป่าไม้และภูเขาประมาณร้อยละ70ของพื้นที่ทั้งหมดในพื้นที่มีเกาะสวยงามเช่นเกาะญี่ปุ่นเกาะอ่าวเขาควายหมู่เกาะกำเกาะล้านเกาะยูงเกาะนุ้ยมีลำคลองไหลผ่าน4สายคือคลองบางมันคลองนาคาคลองกำพวนและคลองบางบอนการปกครองแบ่งการปกครองเป็น2ตำบล15หมู่บ้านตำบลนาคา8หมู่บ้านตำบลกำพวน7หมู่บ้านการปกครองส่วนท้องถิ่นมี2แห่งองค์การบริหารส่วนตำบลนาคาและเทศบาลตำบลกำพวนประชากรมีประชากรทั้งสิ้น 14,014 คนชาย 7,008 คนหญิง 7,006 คนจำนวนครัวเรือน 4,250 ครัวเรือนประชากรส่วนใหญ่นับถือศาสนาอิสลามประมาณ 85% ประกอบอาชีพเกษตรกรรมและประมงสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญแหล่งท่องเที่ยวทางทะเลเช่นหาดประพาสหาดบ้านทะเลนอกหมู่เกาะกำเกาะญี่ปุ่นเกาะอ่าวเขาควายเกาะค้างคาวในเขตอุทยานแห่งชาติแหลมสนและแหล่งท่องเที่ยวบ้านแหลมนาวแหล่งท่องเที่ยวทางป่าภูเขาเช่นน้ำตกโตนกลอยน้ำตกโตนราวน้ำตกเหมืองโซนเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าคลองนาคาสภาพปัญหาที่สำคัญด้านอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและป่าไม้อำเภอสุขสำราญส่วนใหญ่พื้นที่อยู่ในเขตป่าไม้ป่าสงวนเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าคลองนาคาอุทยานแห่งชาติศรีพังงาอุทยานแห่งชาติแหลมสนป่าสงวนป่าชายเลนทำให้ที่ดินทำกินของราษฎรในพื้นที่เกิดการทับซ้อนระหว่างที่ดินของภาครัฐกับราษฎรท้องถิ่นที่เคยอาศัยมาก่อนเกิดกรณีพิพาทระหว่างรัฐกับราษฎรตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาสำหรับแนวโน้มการบุกรุกพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติและพื้นที่ป่าอนุรักษ์ในปัจจุบันไม่มีการบุกรุกเพิ่มเติมและที่สำคัญการพัฒนาพื้นที่การก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภคทำได้ยากเนื่องจากมีข้อจำกัดในเรื่องของที่ดินหน่วยงานรัฐที่มีระเบียบกฎหมายควบคุมด้านการท่องเที่ยว
อำเภอสุขสำราญมีเกาะแก่งต่างๆที่สวยงามแต่ไม่มีท่าเรือในพื้นที่นักท่องเที่ยวที่ลงพื้นที่จะต้องลงที่ท่าเรือบางเบนอำเภอกระเปอร์หรือที่ท่าเรือของอำเภอคุระบุรีจังหวัดพังงาทำให้ราษฎรในพื้นที่เสียโอกาสจากรายได้ที่จะเข้ามาในพื้นที่ด้านการประกอบอาชีพราษฎรที่ประกอบอาชีพประมงซึ่งส่วนใหญ่เป็นประมงพื้นบ้านมีข้อจำกัดในเรื่องการออกทำการประมงจนต้องรอเวลาน้ำขึ้นลงตามธรรมชาติเนื่องจากปากคลองที่เชื่อมต่อกับทะเลตื้นเขินการขอสนับสนุนความต้องการของราษฎรขอรับการสนับสนุนโครงการก่อสร้างท่าเทียบเรือในพื้นที่ท่าเทียบเรือชั่วคราวทุ่นลอยสำหรับใช้เป็นการชั่วคราวท่าเทียบเรือแบบถาวรโดยราษฎรได้กำหนดพื้นที่ไว้ที่บ้านทะเลนอกหมู่ที่1ตำบลบ้านกำพวนหรือที่ของกล้วยหมู่ที่4ตำบลกำพวนขอรับการสนับสนุนโครงการก่อสร้างท่าเทียบเรือบ้านแหลมนาวหมู่ที่6ตำบลนาคาเนื่องจากสภาพท่าเทียบเรือซึ่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดระนองดำเนินการก่อสร้างได้ชำรุดเสียหายอย่างมากไม่สามารถซ่อมแซมได้ขอรับการสนับสนุนโครงการขุดลอกปากคลองบางกล้วยหมู่ที่4ตำบลกำพวนหมู่ที่3ตำบลนาคาเพื่อให้ราษฎรที่ประกอบอาชีพประมงสามารถเดินเรือได้อย่างสะดวกชาวประชาร่วมใจชุมชนสดใสห่วงใยคุณภาพเพราะที่นี่คือสุขสำราญ